เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมามาดูแบบฝึกหัด 1.2 นะคะในหน้าที่20ในหนังสือฟิสิกส์เพิ่มเติมม.4เล่มที่1ค่ะเรามาดูข้อที่4กันนะคะจงเขียนปริมาณต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อกไก่ความยาวคลื่นเลเซอร์เท่ากับ 0.00000638 เมตรข้อขอไข่อุณหภูมิใจกลางดาวฤกษ์ดาวหนึ่งมีค่า20ล้านเคลวินในข้อนี้เราต้องตอบในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเรามาทวนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์กันนิดนึงนะคะสำหรับสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยรูปทั่วไปของมันคือ a คูณ10ยกกำลัง n โดยที่ a จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ส่วน n นะคะเป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะทันนะคะและถ้าหากว่าเรามาดูตัวอย่างความเร็วแสงมีค่าประมาณ300ล้านเมตรต่อวินาทีน้องจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราก็ต้องให้ a ตรงนี้เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง1กับ10ใช่ไหมคะก็คือ3นั่นเองจึงเป็น 3.00 คูณ10ยกกำลัง8นั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเราพิจารณารัศมีอะตอมน้องจะเห็นว่าศูนย์มันเยอะมากๆเลยมันอาจจะลำบากใช่ไหมคะถ้าเราต้องเขียนทั้งหมดนี้เราก็จะเขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์โดยก็จะกลายเป็น 5.3ซึ่งค่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงนี้ก็ถูกต้องแล้วก็ n ก็เป็นจำนวนเต็มก็คือ10กำลังลบ11นั่นเองค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามาดูข้อกอไก่ของข้อที่4นะคะเราต้องแปลงความยาวคลื่นเลเซอร์ที่เท่ากับเท่านี้เมตรนะคะให้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราก็ต้องเขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n ให้ได้โดยที่ a ตรงนี้ต้องมีค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ1หรือแล้วก็น้อยกว่า10อ่ะมากกว่าหรือเท่ากับ1และน้อยกว่า10ส่วน n ตรงนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่นำมาเขียนก็จะได้ว่าความยาวคลื่นเลเซอร์จากที่เป็น 0.00000063328 ถามว่าค่า a ควรเป็นเท่าไหร่คะเราก็ต้องให้มันอยู่ในช่วงที่มากกว่าหรือเท่ากับ1หรือน้อยกว่า10ซึ่งจุดก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะต้องเป็น 6.328 เพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนี้นะคะถ้าอยู่ตรงตำแหน่งอื่นก็จะไม่ตรงเงื่อนไขแล้วนั่นเองและการที่เราเลื่อนจุดจากตำแหน่งนี้มาอยู่ตำแหน่งนี้เราเลื่อนมากี่ตำแหน่งคะ1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงคูณด้วย10กำลังลบ7นั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนปริมาณนี้ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้แล้วก็คือ 6.328 คูณ10ยกกำลังลบ7นั่นเองค่ะถัดมาค่ะมาดูข้อขอไข่ข้อขอไข่นะคะพูดถึงอุณหภูมิใจกลางดาวฤกษ์ดาวหนึ่งที่มีค่าเท่ากับ20ล้านเคลวินเราลองมาเขียนกันค่ะจากที่เรารู้ว่าอุณหภูมิใจกลางดาวฤกษ์คือ20ล้านเคลวินน้องๆก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์ใช่ไหมคะโดย a ก็ต้องมีค่าเท่ากับ2เพราะเป็นค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเพียงค่าเดียวแล้วก็คูณกับเท่าไหร่ล่ะต้องการ2ตรงนี้มีศูนย์กี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7ก็ต้องคูณกับ10ยกกำลัง7นั่นเองเพื่อให้ได้ค่าเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นในข้อขอไข่จึงตอบว่าเป็น2คูณ10ยกกำลัง7เคลวินนั่นเองนะคะเราจึงเขียนได้แบบนี้นั่นเองทันนะคะมาสรุปข้อนี้กันอีกครั้งนึงค่ะโจทย์ให้แปลงปริมาณต่อไปนี้นะคะอยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์โด
น้องก็ต้องมีความรู้เรื่องสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็คือต้องเขียนอยู่ในรูปทั่วไปที่เป็น a คูณ10ยกกำลัง n ให้ได้โดย a มีค่ามากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ส่วน n เป็นจำนวนเต็มค่ะและถ้าหากเรามาดูข้อกอไก่ความยาวของคลื่นเลเซอร์ที่เท่ากับเท่านี้นะคะเราก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปของ a คูณ10กำลัง n ให้ได้โดย a ก็ต้องเป็น 6.328 เพราะสอดคล้องกับเงื่อนไขแล้วเราจะเห็นว่าเราเลื่อนจุดมา7ตำแหน่งจึงคูณกับ10ยกกำลังลบ7นั่นเองค่ะถัดมาถ้าเรามาดูอุณหภูมิใจกลางดาวฤกษ์นะคะมันคือ20ล้านเคลวินทันนะคะมันคือ20ล้านเคลวินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่า a ก็ต้องเป็น2เท่านั้นนะคะแล้วศูนย์ตรงนี้ก็มี7ตัวก็คูณด้วย10ยกกำลัง7เควินนั่นเองค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจึงได้คำตอบสำหรับข้อที่4ในแบบฝึกหัดที่ 1.2 มาแล้วนั่นเองก็คือ 6.328 คูณ10กำลังลบ7แล้วก็ข้อขอไขก็คือ2คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่